แม้ว่า Toyota Agya กับ Daihatsu Ayara ก็จะเปิดตัวพร้อมกันกับ Prado Axia ในสัปดาห์เดียวกันแต่ปรากฏว่า Agya กับ Ayara เปิดสเปคที่หลังมาดูกันว่าที่อินโดได้อะไรบ้างมาเริ่มกันที่ตัวท็อปสุดอย่าง Agya Gia Sport ซึ่งจะมีการตกแต่งให้ดูสปอร์ตขึ้นทั้งกระจังหน้าตกแต่งด้วยสีดำและลายกระจังที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงกระชนหน้าที่จะทำเป็นช่องเหลี่ยมๆเพราะไฟเดย์ทำมันนิ่งไรที่เป็นแบบตั้งตรงและดูจากกระชนแล้วน่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ของ Gia Sport อย่างชัดเจนส่วนไฟหน้าก็จะมาเป็นแบบ LED เหมือนกับ Yaris Ativ บ้านเราซึ่งจะเป็นแบบ Multi Reflector นอกจากนี้ยังมีหลังคาสีดำให้เลือกเป็นออปชั่นเสริมพร้อมกับกระจกมองข้างติดไฟเลี้ยวล็อกรถปุ๊บพับปั๊บตามระเบียบส่วนด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายที่ลักษณะคล้ายกับ Yaris ปี2013แต่ตัวโคมไม่ใช่ LED พร้อมช่องสำหรับมือเปิดประตูโดยเฉพาะรวมถึงสเกิร์ตหน้าหลังที่ให้มาเต็มสูบส่วนล้ออัลลอยก็จะมีขนาด15นิ้วที่ดูเพียวเรียวบางและอีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือโลโก้ Toyota คันนี้ก็จะแปะไว้ทั้งหน้าและหลังนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Low Cost Skin Car เพราะเหตุผลบางประการนั่นเองอันนี้นะคะหลายคนก็งงว่า Low Cost Skin Car มันคืออะไรมันก็คือแนวๆเดียวกับ Eco Car บ้านเราเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อกฎหมายสำหรับฝั่งอินโดนีเซียโดยเฉพาะส่วนเวอร์ชันปกติก็จะมีการปรับลดทอนกันชนให้มันดูเรียบง่ายขึ้นแต่ว่าไฟเดย์ทำมันยังไงยังคงดีไซน์เดิมอยู่นะส่วนตัวกระจังหน้าเองก็จะมีการเสริมด้วยโครเมียมและช่องดักลมกับกระจังหน้าก็จะทำเป็นแบบคล้ายๆแผงเดียวกันพร้อมกับสเกิร์ตหลังที่มีดีไซน์ที่แอบคล้ายกับ GR แต่ว่าไม่ได้ดุดันเท่าและล้อลอยที่จะมีขนาดถึง14นิ้วก็ทำไงได้นะครับรถไซส์เล็กของเขาล้อประมาณนี้ก็คือปกติและอีกจุดต่างนึงก็คือโลโก้ซึ่งโลโก้ของ Agya ตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครงการ Low Cost Skin Car ที่จะแปลกกว่า Toyota ทั่วไปแต่ถ้าไม่พูดถึงรุ่นต้นฉบับอย่าง Daihatsu Ayara มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมสิ่งที่ต่างกับ Toyota Agya นั่นก็คือกันชนหน้ากับกระจังหน้าที่มีดีไซน์โดยเฉพาะรุ่นและถ้าเทียบกับ Prado Axia ที่เรามาก่อนหน้านี้พบว่าของ Prado จะมีการเสริมโครเมียมเพื่อความหรูหราและไฟเดย์ทำมันนิ่งแรกก็จะมีขนาดเล็กลงส่วนรุ่น ADS ซึ่งจะเป็นเวอร์ชันสปอร์ตของ Ayara ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะไฟเดย์ทำมันนิ่งแรกที่จะมีการปรับดีไซน์มันดูเข้มขึ้นพร้อมกับล้อลอยลมดำส่วนกันชนหลังก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่อีกเล็กน้อยแต่ก็มันก็คล้ายเดิมนั่นแหละครับขนาดตัวถัง Toyota Agya จะมีความยาวอยู่ที่ 3,760 ถึง 3,830 มิลลิเมตรในรุ่น GR Sport เนี่ยนะครับคาดว่าความยาวมันเกินทำให้ไม่ได้เข้าโครงการดังกล่าวควรความกว้างจะอยู่ที่ 1,665 มิลลิเมตรความสูง 1,505 มิลลิเมตรและฐานล้อยาว 2,525 มิลลิเมตรความต่างเป็นยังไงดูตรงวงเล็บได้เลยส่วน Daihatsu Ayara จะมีความยาวอยู่ที่ 4,110 มิลลิเมตรความกว้าง 1,655 มิลลิเมตรความสูง 1,600 มิลลิเมตรและฐานล้อยาว 2,525 มิลลิเมตรหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงยาวกว่ากันมากคาดว่าน่าจะเป็นเพราะชุดแต่งนั่นแหละเพราะว่ามิติภายในกับฐานล้อยังคงเหมือนเดิมส่วนสีตัวรถขอไม่ขึ้นชื่อเพราะว่าชื่อสีนั้นบอกเลยว่าจำง่ายมากถ้าเป็นทุกรุ่นนะครับก็จะมาพร้อมกับสีขาวสีดำสีเหลืองและสีแดงแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ราคาถูกลงมาหน่อยก็จะมีสีเงินสีเทาสีส้มให้เลือกแต่ถ้าเป็น GR Sport ก็จะมีรุ่นหลังคาดำทั้งแดงและขาวภายในห้องโดยสารแม้ว่ารถรุ่นนี้ไม่ได้เข้ามาขายในไทยแต่ชิ้นส่วนในต่างๆนั้นหลายคนก็เริ่มคุ้นเคยกันว่ามันคือ Yaris Ativ กับ Toyota Veloz ปลอมตัวมาใช่ไหมไม่น่าเรียกว่าปลอมตัวได้จะเรียกว่าพื้นฐานเดียวกันเสียมากกว่าวัสดุอะไรต่างๆนั้นก็จะมาในลักษณะเดียวกันเพียงแต่อาจจะดรอปเพื่อให้ราคานั้นถูกลงเริ่มที่ชุดเครื่องเสียงที่จะมีจอแสดงผลขนาด8นิ้วหรือ7นิ้วขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อรุ่นไหนแต่ถ้าที่ดูจอแล้วอาจจะดูไม่หรูหราเท่าแต่ฟังก์ชันครบครันระบบปรับอากาศอันนี้ก็จะเป็นแอร์แบบจอธรรมดาเหมือนกับ Yaris Ativ ตัวเริ่มต้นก็จะมาในลักษณะแบบนี้ส่วนมาตรวัดก็จะมาเป็นแบบสไตล์อลังการที่หลายคนคุ้นเคยกันดีใน Ativ กับ Veloz ซึ่งจะให้เสียงตั้งแต่ก่อนจะสตาร์ทรถฟังก์ชันแบบว่าเพียบเลยถ้าใครอยากรู้ว่าฟังก์ชันนั้นเป็นยังไงไปดูรีวิว Veloz ได้บอกเลยนะครับว่าให้มันแน่นจริงๆส่วนพวงมาลัยเองก็จะมีโลโก้ GR แล้วก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาไม่มีส่วนไหนที่ตกแต่งด้วยสีเงินสวิตช์ควบคุมก็จะมีแค่ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์โหมดการขับขี่และจอแสดงผลบริเวณมาตรวัดแถมแป้งเป็นเกียร์ Pattern Shift มาให้อีกต่างหากบอกเลยว่าตบกันมันเลยส่วนโทนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเมทัลลิกที่ดูเข้มตัดกับสีดำเพื่อให้ดูดุดันตามคอนเซปต์ของ GR Sport ส่วนคอนโซลกลางจะมาพร้อมกับที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายและคันเกียร์ที่เป็นแบบรางตรงไม่มีโหมดบกรถเพราะว่าขึ้นไปหยุดบน Pattern Shift เรียบร้อยพอมันเป็นเวอร์ชันปกติสีที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือการตกแต่งสีเงินที่กลับมาอย่างเห็นได้ชัดวาดวัดก็จะเป็นแบบดีไซน์ธรรมดาเหมือนกับ Ativ ตัวเริ่มต้น
แต่จอก็จะเป็นแบบสีส้มพร้อมกับชุดเครื่องเสียงที่มีขนาดจอเล็กลงแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปุ่มสตาร์ทมาให้เป็นพันธชิปก็ยังคงมีอยู่ส่วนแอสุไอลาก็จะเป็นการปรับดีไซน์มาตรวัดหน่อยให้ดูแตกต่างกันเช่นเดียวกับชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบดีไซน์เฉพาะแล้วก็ออปชันบางอย่างนั้นก็ถูกถอดจากอาเกียนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันที่หายไปเลยส่วนบริเวณคอนโซลกลางตรงคันเกียร์ก็จะมีที่วางแก้วน้ำ2จุดซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ชาร์จไร้สายในรุ่นท็อปๆนั่นเองแต่จะว่าไปแล้วตำแหน่งนี้มันก็เหมาะกับที่วางแก้วเนาะว่าไหมส่วนเบาะนั่งนั้นก็จะมีการปรับลายผ้าเบาะให้มีดีไซน์เฉพาะก็คือมาเป็นแบบสีแดงและแน่นอนว่าเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้แฟลชแมนที่ไม่มีส่วนการควบคุมแม้ว่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดของ Daihatsu Aira แต่จะไม่มีโหมดบวกลบมาให้ตบเล่นๆเพื่อความเล้าใจด้วยเช่นกันสำหรับเบาะนั่งต้องบอกเลยว่าก็เป็นแบบสไตล์ของแฮชแบ็กก็คือเป็นแบบ Bucket Seat ในรุ่น GR Sport เบาะหลังนั้นก็จะมีพนักพิงศีรษะครบ3ตำแหน่งสามารถแยกชิ้นส่วนและปรับระดับได้รวมถึงกระจกไฟฟ้าที่ให้มาครบทั้ง4บานเบาะคนขับก็สามารถปรับสูงต่ำได้ถือว่าเป็นออปชั่นพื้นฐานสำหรับรถรุ่นนี้เลยสำหรับวัสดุหุ้มเบาะยังคงยืนยันว่าเป็นแบบผ้าเช่นเคยแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดอย่าง GR Sport ก็จะหุ้มด้วยสีดำล้วนพร้อมปักโลโก้ GR มาให้เสร็จสรรพระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าให้มันเป็นแบบขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงทั้งเบรก ABS EBD BA มีระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเชือกขึ้นเขามาให้ถุงลมนิรภัยให้เฉพาะคู่หน้าเท่านั้นสำหรับเซ็นเซอร์และกล้องมองหลังมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานก็ถือว่าครบคันตามสไตล์รถยนต์ที่ควบคุมต้นทุนเป็นได้เป็นอย่างดีส่วนขุมพลังก็จะมีให้เลือก2แบบสำหรับ Daihatsu Aira เริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน 1.0 ลิตร VVTi รหัส 1KRV กำลังอยู่ที่67แรงม้าแรงบิด89นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา5จังหวะและอัตโนมัติ DCVT กับเครื่องยนต์ตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวแรงและ Toyota Agya จะใช้เครื่องยนต์นี้ด้วยก็คือเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตร VVTi ให้กำลังสูงสุด88แรงม้าแรงบิด113นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา5จังหวะและอัตโนมัติ DCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าที่เช่นกันนอกจากนี้ Toyota Agya GR Sport จะมีการปรับปรุงช่วงล่างให้เน้นขายขับมากขึ้นแต่ว่าอาจจะขับได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากไหมอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันสำหรับราคาของ Daihatsu Aira ก็จะมีประมาณนี้แต่บอกเลยนะครับว่ารุ่นเริ่มต้นที่เป็นแบบเบสิกมากๆแม้กระทั่งแอร์ยังไม่มีก็เลือกขายไปถ้าเป็นแค่รุ่นล่างที่มีออปชันเท่าที่จำเป็นจริงๆแต่ก็ไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวให้นะราคาก็จะอยู่ที่ 300,000 ต้นๆจนถึง 400,000 กลางๆแต่จะเรียกได้ว่าเป็นเพราะภาษีช่วยก็ส่วนนึงแล้วก็ใช้วัสดุแล้วก็อุปกรณ์จากท้องถิ่นก็ทำไมราคาถูกลงแม้ว่าเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรจะส่งให้กับรุ่นท็อปเท่านั้นแต่ไม่ใช่กับ Toyota Agya ที่จะให้กันครบทุกรุ่นโดยจะมีราคาอยู่ที่ 300,000 ปลายๆกับ 400,000 กลางๆสำหรับรุ่นที่เข้าโครงการ Low Cost Green Car ก็คือรุ่น E กับรุ่น G แต่ถ้าเป็นรุ่น GR Sport ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วราคาจะดีดเป็น 554,000 จนถึง 570,000 บาทเรียกได้ว่าดีดแบบนี้มันก็จะเทียบเท่ากับ Toyota Yaris นะโดยทางฝั่งอินโดนีเซียจะเริ่มทำตลาด2รุ่นนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประเทศไทยต้องรอดูกันว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยในฐานะรถยนต์ราคาประหยัดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับโอกาสมาน่าจะยากอยู่เพราะว่ารถที่ทำราคาถูกๆแล้วส่วนมากก็จะประกอบในประเทศกันเพื่อจะควบคุมต้นทุนและใช้สิทธิภาษีอีโคคาร์ได้แต่ได้ข่าวว่าสิทธิทั้งหมดดังกล่าวนี้ก็อีกไม่กี่ปีก็จะยกเลิกกันนะประมาณปี2567นั่นแหละต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงยังไงก็ตามถ้าสนใจในแนวนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับเผื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปในฐานะบันทึกว่าที่ผ่านมามีรถอะไรที่ออกมาใหม่บ้าง